ักข้ามช่องอีกชาวเน็ตจับตาคู่พระเอกช่อง3กับนางเอกสาวช่อง7และนักแฟนๆที่ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวออกอากาศตื่นเต้นไปตามๆกันค่ะหลังจากที่ได้เห็นภาพสาวพีพีพัชยานางเอกสาวดาวรุ่งจากช่องเจ็ดสีลงภาพไปเที่ยวสนิทสนมกับหนุ่มออกัสวชิรวิทย์พระเอกมาแรงจากช่อง3เอ๋หรืองานนี้จะเกิดตำนานรักข้ามช่องอีกหรือเปล่าแต่ช้าก่อนค่ะล่าสุดมีข้อสรุปมาแล้วว่าทั้งคู่นี้เขาได้มีโอกาสร่วมงานในภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่องนึงเท่านั้นซึ่งภาพที่เห็นก็อาจจะเป็นการถ่ายทำหนังเรื่องดังกล่าวก็เป็นได้ส่วนต่อไปจะมีลุ้นหรือเปล่าแฟนๆก็ต้องรอติดตามกันเอาเองนะจ๊ะ